จุ๊บแจงไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับยังไงฝากต้องดูแลด้วยนะครับโอ้โหนี่หลานตัวเองแท้ๆเลยนะเว้ยน่าสิ่งกล้าวางยาเพื่อขโมยหลักฐานเลยเหรอวะก็หลักฐานในคลิปมันมาตัวเขาขนาดนั้นน่าสิ่งก็คงกลัวว่าหลักฐานจะโยงไปถึงพ่อฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ฉันไม่เข้าใจจริงๆนะเว้ยว่าพ่อแกกับน่าสิ่งทำไมไม่ยอมรับผิดแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้จบๆไปนี่มามัวปกปิดกันให้เรื่องมันบานปลายขนาดนี้ก็กลัวอะไรวะพ่อฉันไม่ได้กลัวเรื่องคดีหรอกเขากลัวเรื่องคดีของแม่จะถูกเปิดเผยมากกว่าแกหมายความว่าไงวะคุณนุชเป็นคนที่รู้เรื่องอดีตของแม่แล้วพ่อไม่อยากแม่รู้เรื่องนี้ณสิ่งก็เลยทำทุกทางเพื่อช่วยพ่อปกปิดความลับฉันว่านะแม่มันอาจจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุก็ได้แล้วทีนี้เอาไงต่อวะหลักฐานที่ช่วยคดีโต้งก็หายแล้วนี่ก็ใกล้วันขึ้นศาลแล้วด้วยอ่ะความหวังเดียวที่โต้งจะรอดคดีนี้นะเว้ยคือคุณนุชเพราะถ้าคุณนุชฟื้นก็จะเป็นพยานให้โต้งได้ว่าโต้งไม่ได้เป็นคนทำงั้นเราก็ต้องรอลุ้นให้คุณนุชฟื้นก่อนวันตัดสินคดีไม่งั้นโต้งติดคุกแน่คะช่วงนี้พี่นุชหน้าตาดูสดใสขึ้นนะคะหนูว่าอีกไม่นานพี่นุชต้องฟื้นแน่ๆค่ะคุณแม่แม่ก็หวังให้เป็นอย่างนั้นแหละจ้ะคุณแม่เองก็ต้องกินข้าวกินปลาด้วยนะคะคนที่ดูแลเองก็ต้องแข็งแรงเหมือนกันเดี๋ยวหนูดูพี่นุชให้เองค่ะคุณแม่จ้าแม่ฝากด้วยนะค่ะคุณผู้หญิงคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมหน้าตาไม่สดใสมันทุกวันเลยคะช่างเถอะป้าแววเดี๋ยวถ้าได้ออกไปข้างนอกก็คงจะดีขึ้นนะจ๊ะค่ะฟ้าโทรหาคุณรัดเก้าเลยนะจ๊ะฮัลโหลจ้ะหนูพรฟ้าสวัสดีค่ะคุณรัดเก้าพอดีฟ้าได้ยินจากคุณอัศวินว่าวันนี้คุณรัดเก้าจะเอาอาหารเข้าไปเลี้ยงคนที่ไซต์งานใช่ไหมคะใช่จ้ะมีอะไรหรือเปล่าฟ้าจะเข้าไปทำธุระแถวนั้นพอดีค่ะเลยว่าจะไว้เข้าไปที่ไซต์งานถ้าอย่างนั้นฟ้าเข้าไปหาคุณรัดเก้านะคะจ้ะเจอกันนะพอเชื่อว่าถ้าแม่ได้เห็นสร้อยเส้นนี้แม่จะต้องจำทุกอย่างได้จ้ะไปยืมรถป้าชื่นมาแล้วเดี๋ยววีพาสูสองคนเขากรุงเทพเองไปจ้ะไปนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะป้าแววจ้ะไปช่วยทำต่อให้เสร็จด้วยนะฉันจะไปรอในรถครับ
ก้าวอาก้าวอาก้าวโอ้ภาพนี้หาดูยากนะครับพี่ไปทำอะไรให้พี่สะใภ้ผมโกรธได้ขนาดนี้เนี่ยนี่แต่ไม่มีงานทำหรือไงถึงได้แวะมาบ้านฉันบ่อยๆเนี่ยพูดกับผมดีๆหน่อยสิครับพี่ที่ผมมาหาพี่วันนี้เนี่ยผมว่ามันก็สำคัญไม่แพ้เรื่องงานหรอกจะมีอะไรก็รีบพูดมาฉันยังอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยเข้าเรื่องเลยก็ได้ครับคือว่าช่วงนี้พี่ได้ไปบ้านสวนที่นครนายกบ้างไหมบ้านสวนใช่ช่วงนี้พี่รัดกล้าวเมียพี่เนี่ยไปบ้านสวนบ่อยมากเลยนะพี่ไม่ได้ไปด้วยกันหรอทำหน้าแบบนี้แสดงว่าพี่ไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าพี่รัดเกล้าเนี่ยเขาได้ทำอะไรรับหลังพี่ที่แกพูดแบบมันหมายความว่ายังไงหมายว่าไงหรอ17ปีที่เราพยายามกันมามันสำเร็จแล้วนะลูกแม่เขายังไม่ตายแม่เขายังปลอดภัยดีใช่จ้ะพ่อพูดถูกมาตลอดว่าเราต้องไม่หมดหวังจังสันน่ะที่จะสัวเป็นพยายามหามพ่อฝากอาจจะลั่นพอกับเมียเพิ่นผมว่านะเราต้องหูแต่แท้ว่าเมียเพิ่นน่ะเป็นแม่ของพ่อฝากพ่อก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจ้ะเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะเกลียดฟ้ายกเว้นเรื่องนี้ต่อไปเขาจะเอาจังใดดีบันไอ้ขั้นสีย่างเขาไปบอกเขาเลยว่าเขาเป็นแม่ของพ่อนฟ้าเจ้าสัวบนย่อมแน่นอนเลยเขาต้องเห็นให้ประกาศจำเรื่องร้องทุกอย่างให้ได้นี่พี่ไปขโมยเมียเข้ามาเหรอ